กลับมาอีกครั้งครับกับนักสู้ที่ฝีมือไม่ดีแต่รวย เรามีเงินอย่างเดียวเรามีอาวุธที่ดีเราก็สามารถที่จะชนะศัตรูได้แล้วนะครับไปลุยกันต่อครับตอนนี้บอดี้การ์ดเนี่ยคนที่4แล้วนะครับซึ่งความยากอยู่ที่ระดับ Easy นะคนที่4ครับเขาคือโกสต์โกสต์ก็คือผีชาโดว์ก็คือเงาเงาปะทะผีเอาล่ะไอ้ผีนายไม่รอดแน่ฟันขาฟันหน้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาให้ฟันดีๆโอ้โหมันดื้อมันดื้อมันดื้ออะไรมันตีไม่โดนเราถ้านายตีเราไม่โดนมันก็คือความตายของนายนะเพื่อนนะใช้ดาบใช่มั้ยใช้ดาบใช่มั้ยผู้ใช้ดาบมีแค่เราคนเดียวครับโอ้โหโดนล่างเตะๆครับฟันขาฟันหน้าโอ้โหเขาฟันคอเราฟันคอเราเรายังไม่เป็นไรเลยเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาโอ้โหมันเข้ามาจริงๆครับมันไม่กลัวเราเลยครับอะไรยาเอ้ยมันฟันล่างเหมือนกันอ่ะนี่แหละครับคือความรวยความรวยช่วยได้เสมอทีนี้เราจะต้องเจอกับบอดี้การ์ดคนถัดไปซึ่งความยากอยู่ที่ระดับ impossible ไปตีบวกของก่อนพี่อามสามารถตีบวกอันนี้พี่อามตีบวกเต็มแล้วนี่นะตัวนี้อ่ะตีบวกอันนี้ก็ไปครับกระเคนโดครับอันนี้ก็สวยนะเนี่ยแต่มันจะสวยไปเพื่ออะไรครับในเมื่อตัวเราเป็นแค่เงาทัวร์นาเมนต์ครับระดับอินเซนต่อไปนี่อิมพอสิเบิลเลยนะอินเซนพี่อามสู้ได้ไหมลองดูก่อนนะครับคือตอนนี้นี่ EXP เราก็ไม่รู้จะไปฟาร์มจากไหนแล้วนะเพราะว่ามันแบบมันหมดที่ฟาร์มแล้วโอ้โหพี่ก็กระเทือนจัดไง ตีสองดีเราตายบ้าบอมัน impossible จริงๆใช่ไหมตอนโดนไปก่อนครับขยับดีๆครับหาจังหวะครับเราฟันก่อนครับยึบนั่นอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่จังหวะกระโดดกลับหลังก่อนเร็วอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้โหพี่ก็หวดกันมาอ้าวอาวุธตกครับอาวุธตกเนี่ยแหละโคตรน่ากลัวบอกเลยเพราะมันจะเร็วมากนะครับมือของเขาเนี่ยโอ้ล่างเตะๆครับเราต้องโจมตีไปที่ขาครับนั่นแหละจังหวะไม่ดีก็ถอยก่อนเราน่าจะโดนโอเคโดนผีแพ้คนไม่มีอาวุธเราจะไปฟาร์มเวลที่ไหนล่ะเราต้องการอีก40เวลเนี่ยลองไปสู้กับบอดี้การ์ดคนต่อไปเลยก็ได้นะครับเขาชื่อว่าแดนดี้กับชาโดว์ครับอาวุธคล้ายๆกันดาบ2มือฟันขาไปก่อน1ทีฮ่าๆอะไรจับทุ่มไป1ทีโอ้โหตึงๆโอ้โหอิมพอสซิเบิลจริงๆฟันขาเราทีเดียวแตกพี่ก็ตึงเกินไงโอ้โหขนาดเรากันได้นั้นน่ะโอ้โหอิมพอสซิเบิลจับอ่ะเอาไงทีนี้ทำยังไงถึงจะมี EXP ครับกลับมาที่ทัวร์นาเมนต์อีกครั้งหนึ่งเจอกับโรกไม่ว่าจะเป็นการเล่นตรงไหนก็อิมพอสซิเบิลด้วยกันทั้งนั้นแต่เรามาเล่นตรงนี้น่าจะมีโอกาสในการชนะมากกว่านะครับกระโดดมาทำไมครับพี่โอ้แค่เตะขาเราเลือดลดขนาดนั้นเลยเหรอฟันหน้าไปหนึ่งทีดูจังหวะให้ดีครับเอาจังหวะที่เขาแบบว่าออกอาวุธผิดพลาดนั่นแหละออกอาวุธผิดพลาดเมื่อไหร่เราสวนทันทีในที่สุดเราก็ชนะไปได้หนึ่งยกเริ่มมาฟันขาก่อนแล้วก็ฟันหน้าโอ้โหกระโดดเตะกับหลังแรงมากฟันขาหนึ่งทีโดนทุ่มไปหนึ่งทีทุ่มทีเดียวแตกโดนทุ่มนี่อันตรายกว่าโดนอาวุธอีกเหรอเรากว่าจะชนะเขาได้นะครับเขาทุ่มเราทีเดียวเราแตกเลยเหรอฟันหน้าไปหนึ่งทีกระโดดกลับหลังโอ้โหอย่างเท่มาเด้ขนาดกันได้นั่นน่ะฟันหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหเราโดนหน้าเหมือนกันอ้าวใครโดนครับอ้าวเราโจมตีเขาโดนเหรอก็ยังว่าอยู่มันแปลกๆทำไมโอเคโอ้โหเขาสวนกลับมา2ทีแตกตึงเกินไงพี่ไปดูอาวุธกันด่วนๆครับมีอะไรอีกไหมที่เราสามารถทำได้อัปเกรดกันก่อนครับอัปเกรดกันไปอัปเกรดกันขึ้นไปอีกอัปเกรดไปอีกหนึ่งระดับโอเคสุดแล้วครับตอนนี้สเตตัสเราเท่าไหร่เนี่ยหัว146ตัว153ต่อย141ดาบ153หลังจากที่อัพนู่นอัพนี่มาครับเราก็น่าจะสามารถสู้กับแดนดี้ได้แบบสบายใจอ้อนี่ไงบอดี้การ์ดคนถัดไปเลเวลลดมาเหลืออินเซนแล้วครับขอแก้แค้นไอ้แดนดี้นี่ก่อนแล้วกันมันชื่ออะไรนะชื่อโลกไม่ใช่ชื่อแดนดี้
โลกใช่ไหมโลกโอ้โหโลกถีบหน้าเลยครับตึงจังอ่ะพี่ฮะตึงจัดอ่ะพออาวุธเราดีนี่เราก็พยายามจะเปรี้ยวกับเขานะครับอะไรอะไรฟันหน้าฟันหลังอ้าวไม่โดนไม่โดนฟันหน้าฟันหลังสวนกลับเข้าไปติดคิเออมันต้องอย่างนี้ถึงจะโอเคนะครับไม่ใช่โดนทุ่มทีเดียวแตกนี่ก็ไม่ไหวนะฟันขาคอระดับแรกแล้วก็ฟันหน้าช้ากว่าเขามันทำอะไรของมันมันจับเราทุ่มทุ่มแบบบักๆมั่วกันเกินพอละจับจังหวะเหมือนเดิมครับแฮ่กระโดดกลับหลังทำมาให้กระโดดมาทำไมโอ้โหเดี๋ยวก่อนปักอย่ามั่วครับอย่ามั่วเราอะอย่ามั่วกระโดดกลับหลังไปนิดเดียวเฮ้ยไอ้โลกไอ้นี่มันดื้อเอามา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 จับจังหวะดีๆครับปักจับทุ่มมันซะเลยเดินเข้ามาทำไมฟันไม่โดนฟันหน้ามันโอ้โหมันเร็วกว่าฟันขาเอามีการจับเราทุ่มด้วยแต่ทุ่มแบบบักๆฝั่งเขาก็ระวังเราเหมือนกันนะครับไม่ใช่ฝั่งเราระวังเขาอย่างเดียวเอามาแบบนี้โดนมันเตะไว้กับเราฟันขาไปหนึ่งทีฟันหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ฟันหน้าไปหนึ่งทีไอ้หนึ่งทีโดนเรียบร้อยโลดจบเพียงแค่นี้เราก็ได้เลเวลมาพอสมควรขึ้นเวลแล้วครับเวล6ครับครับอะไรครับระหว่างงูเวล2กับหินเวล2ไปงูเวล2เลยพร้อมกับอาวุธอีกมากมายพี่ฮามอยากได้ไอ้นี่มากเลยบัตรลาเปียเนี่ยทีนี้เราก็สามารถที่จะอัปเกรดอาวุธเราได้แล้วนะครับคำถามคือจะอัปอะไรจะเติมตังอัปอะไรอีกเนี่ยมันมีสกงสกิลเนี่ยเรจูเวเนชั่นเนี่ยมีโอกาส 3% ที่จะรีเจนเลือดนะครับในเวลา5วิอันนี้ดีมากเลยนะแต่ต้องเติมมาก่อน 109.99 บาทได้500ทองกับ100เพชรซึ่งพี่อาร์มสามารถเอามาซื้อ Snake Harness นี้ได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งไปกว่า Kendo Base Page นี้นะครับแต่มันมีสกิลไง 109.99 บาทจับไปครับเราไม่ใช่นักรบที่เก่งครับแต่เราเป็นนักรบที่รวยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้อันนี้มา52จ่ายไปเน้นๆอาวุธใช้อันเดิมไปก่อนก็ได้อันเดิมเราพอใจอยู่ตรงนั้นก็ใช้ไปก่อนเครื่องป้องกันนี่ต้องแบบจัดเต็มครับเราใช้อันนี้อยู่นะครับ Overheat ในแต่ละครั้งที่โจมตีมีโอกาสที่จะได้ดาเมจแบบคูณ2นั่นเองคือ 200% แต่ถ้าเราใช้อันนี้นะครับมีโอกาสรีเจนเลือด 4.5% มันก็จะสามารถเอาไปคู่กับไอชุดนี้ได้นะครับ yeah. เอามาเราคือนักรบที่รวยอัพเกรดช้ำๆไป1สเต็ปมาอัพขึ้นไปตังหมดแล้วครับ What? ไม่รู้จะอัพอะไรละเงินไม่เหลือต้องไปเติมเงินอีกใช่มั้ยเนี่ยมันจะมีเงินใช่มั้ยมันจะมีเงินเดี๋ยวกันมันจะมีเพชรและเงินเน่ๆๆ 36.99 บาทครับได้มา 1,000 ทองจัดไปดิเติมไปเติมมานี่เกือบ150แล้วนะเนี่ยรวมกับของเดิมที่เราเติมไปอีกนี่ก็ไม่ธรรมดาอันนี้มาอัพขึ้นมาครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างหมดไม่เหลือหรออะไรทั้งสิ้นโอเคไปลุยกันต่อครับไหนดูสิโอ้โหอีซี่เพียงแค่เวลาไม่นานนายไปฝึกซ้อมอะไรมาทำไมนายถึงเก่งได้เพียงเท่านี้เราไม่ได้ซ้อมเราเติมโอ้เอาเลยเออไอทีฟรีมาเด้เราไม่ได้ฝึกซ้อมวิทยายุทธอะไรทั้งนั้นเราเติมเราบอกแล้วว่าเราเติมนายอยากเก่งนายต้องเติมโอ้โห2ทีเรายังไม่เจ็บเลยเพื่อนให้ตีฟรีๆทั้งวันเราก็ไม่ตายเป็นไงเออมาเด้ไอแดนดี้นายไม่รอดแน่เราโดนโจมตีบ่อยมากนะครับแต่ว่าเลือดเราแทบไม่ลดเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยช่ำช่ำบอกเลยว่าช่ำจากที่แพ้แบบสู้ไม่ได้คราวที่แล้วกลายเป็นว่าฝั่งนู้นน่ะสู้เราไม่ได้แทนโอ้โหกระบวนท่าของนายนี่มันสุดยอดเลยเกินทุ่มไปทีนึงย่ำมาย่ำมาฟันอะไรปักโอ้โหพี่ก็เถื่อนครับล่างเตะๆได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้นานครับสกิลนี้ล่างเตะๆเออมาทำไมขึ้นเตะขึ้นเตะๆโหแล้วดูสกิลออกครับผมสกิลเขาเรียกว่าสกิลรีเจนดูมันรีเจนเลือดอย่างโกงอ่ะ
เออตีเราไปเถอะตีแล้วเออตีเราไปตีเราไปตีเราไปนั่นแหละโอ้ยมันก็เกินไปไงบางทีไอแดนดี้ทีนี้เราก็สามารถสู้กับลิงได้แล้วนะครับมาไอลิงดูว่าจะเป็นยังไงครับเราจัดการบอดี้การ์ดของเขาไปหมดละลิงนี่เขาใช้กงเล็บนะครับชาโดว์ปะทะลิงสู้กันถึง3ครั้งเลยทีเดียวสเต็ปมันก็เหมือนเดิมหุ้ยมันเร็วครับอะไรครับโอ้โหตีไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยครับโอ้ impossible แบบว่าเราไม่มีทางสู้เขาได้แน่นอนโอ้โหมีติดระเบิดอะไรด้วยก็ไม่รู้เป็นสถานะที่เมื่อโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งระยะเวลาไว้สักนิดนึงจะระเบิดใส่เรานะครับแต่เรามีรีเจนครับถอยมันมีระเบิดเรามีรีเจนถอยนิดนึงเออนั่นแหละโอ้โหรีเจนอะไรโดนเต็มๆคือตายเอาใหม่อย่ามาต้องเก็บเกจขาวไว้ด้วยนะครับเนี่ยเกจขาวทำให้เราโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นนะครับแต่เราไม่ค่อยตีไม่ค่อยโดนเขาไงเออโดนละเริ่มโดนละล่างเตะๆนั่นแหละยืนขึ้นมาแล้วเราก็ล่างเตะๆอีกโอ้เขาก็ล่างเตะๆใส่เราครับโอ้โหแต่ล่างเตะๆของเขาแม่งแรงจัดคือถ้าเกิดเราโดนล่างเตะๆแบบติดขี้อะไรเข้าไปเนี่ยคือเราจบเลยนะครับชีวิตเนี่ยโอเคเข้าหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหกระโดดเตะเราทีเดียวหงายเงือบโอเคสู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไปทัวร์นาเมนต์เล่นให้จบอัพนู่นอัพนี่ให้เรียบร้อยเพราะว่าทางฝั่งเราเนี่ยยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังอัพเกรดได้นะครับแม้แต่อาวุธเนี่ยเราก็ยังตันแค่เลเวล5นะเรายังไม่ได้ซื้ออาวุธพวกนี้เลยนะครับซึ่งวิยามีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันก็น่าจะแรงอยู่อ่าละครับแล้วนี่ก็คือ Shadow Fight นะครับภาค2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คือฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมให้เชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็รวย ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้พี่ยังซิมเมอร์และเกม Shadow Fight 2ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนและเจอกันครับ